้นนี่วิธีปั้นเขาวิธีปอกสวัสดีทุกคนนี่มื้อนี้ซักฟาร์มกับแม่ซักฟาร์มกับสิมาเกี่ยมบอนไว้เขาแล้วก็สิมาปั้นเขาทุกคนตอนนี้ซักฟาร์มกับมาโฮดที่หน้าแล้วเนาะยังกะมื้อนี้กะเส้นเก่าเส้นเคยเนาะสิชวนน้องไวกิ้งแล้วก็พ่อน้องไวกิ้งมาคือเก่าเนาะมาช่วยเหลือช่วยงานแต่ว่าเขาจะยังบ่ทันมาโฮดเด้อกะตอนนี้ซักฟาร์มกับแม่ซักฟาร์มกับสิปูเกี่ยมสถานที่ไว้ท้าแล้วก็สิได้ไปโฮดเขาก่อนเนาะเพราะว่ามื้อวานนี้ก็ไปเอาแห้งข้าวเจ้าอย่างบ่ทันได้โฮบเขาเลยมื้อนี้ก็สิมาโฮบแล้วก็ปั้นเลยเนาะปั้นแล้วก็แล้วเลยเนาะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวไปปูข้าวอย่างสวยแม่ซักฟาร์มก่อนเอ้ทุกคนนี่วิธีปั้นเขานี่คือปองปูข้าวอย่างมาแล้วก็ปั้นเขาทุกคนเลยฮาซีโอเคแล้วมาแม่มาต่อบรามีเนี่ยนี่เปิดซากแล้วไอ้แม่ทำกันใจให้เราเสริมเปล่าบ่แม่นบ่แม่นเรื่องนี้เพ่งแต่เนี่ยเอออีแม่แค่สิเปเอานี่เบิ่งวิธีเปวิธีเปย์แบบบ่ใส่เสือกได้นี่คุณเปิดซากเปย์บ่ขึ้นแล้วเปย์ลูกบ่ขึ้นแล้วพินมาซกถังยางบ่เห็นแล้วสิตกคันหน้าวันนี้ล่ะพี่น้องปูไว้แม่แต่งเบียวดอนตีอยู่นะปิดนะเสียวเต็นจุบพุยให้หน่ะเมื่อกี้มันตัวซ้ำมาไหมอ้วนตัวซ่าดำตัวซ่าตัวซ้ำมาแต่ดำตรงหรอกดำกะตรงอะขาวเอิญผู้บ้ามาช่วยได้ไหมกิ้งก็เอิญเอฟซีแล้วส่งกำลังใจมาไล่ๆแหละอึ๊บชิลมแล้วชิตกแล้วน่าไปกิ้งน่ะเสาที่สดใสเมื่อกี้เก็บให้นี่ตั้งต้นแล้วเนาะยังบ่แล้วอยู่ได้ประมาณจักฮบแล้วเมื่อกี้นับอยู่ป่ะบ่ได้นับเลยตั้งใจพูดลืมตั้งใจพูดลืมนับตั้งใจแล้วเราเอื้อสิเลี้ยงกระแลมก่อนนึงนี่เลยพี่น้องอันนี้นี่กาเก็บมาได้ยังบ่หดครึ่งเด้อ1ส่วน4ก็ได้1ส่วน4โอเคเดี๋ยวซาฟองกับสิขอตัวไปเก
ก็บก่อนเนาะเก็บกะสิไปแบกก่อนนี่สำนี้ก่ะได้แบกนึงแล้วนี่นะซาฟามก็ไปเก็บอยู่ทางคุณนะปอนซาฟามเก็บก่ะมาเก็บอยู่ทางนี้เบิ่งทางหน้าคือว่าน้อยเดียวมาเบิ่งทางนี้ได้ไหมกดไล่เลยบักสู้ๆบักสู้ๆนี่ยังฆ่าซาฟามเลยสิแบกใส่ลั่งจังใดก่อนพี่น้องเฟ้เอาพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมกำลังปั้นเขากล่องเขาเบิ่งกล่องมาอยู่มาหยะอันนี้นะม้วนกล่องเขากล่องมาอยู่มาหยะกล่องเขาไว้เนาะรถเขาจะกำลังหอดหลักเตรียมกำลังสีปั้นตอนที่เด็ดหวนที่สุดเลยตอน12โมงสวยพาเบิ่งพารุ่นนำกันเนาะว่าสิได้จักกระสอบปีนี้สิได้อยู่จักเป่าปั้นข้าวกำลังปั้นแล้วจะปั้นข้าวเหนียวก่อนเนาะเพราะว่ามีข้าวเหนียวอยู่ซ่องไทยละกันเพื่อนั้นเป็นข้าวจาวข้าวเหนียวกับสิผู้ไฟเฮ็ดแนวพี่น้ำนี่เลยกำลังปั้นเนาะกำลังกระทิมอยู่ฟ้าเลยโอเคทุกคนในที่สุดกับปั้นแล้วนี่ได้39กระสอบนะปิ่นทุกคนในที่สุดนะก็เฮ็ดเวียกแล้วเสร็จสิ้นภารกิจ1ปีของการเฮ็ดนาเนาะตั้งแต่ใส่กะลกกาดำนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ปั้นข้าวเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วปีหน้าว่ากันใหม่นะพี่น้องสรุปเนาะรวมก็คือปีนี้ได้อยู่ที่39กระสอบนะพี่น้อง39กระสอบคนปั้นเขาก็เอาไปซ่องกระสอบเนาะเหลือ37ซาฟามกะได้อยู่ที่37กระสอบเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะทุกคนซาฟามกะพาทุกคนมาเบิ่งการฮูบเขาแล้วก็การปั้นเขาเนาะสำหรับคลิปนี้ซาฟามกะสิขอจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์หลายๆเจอกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายสบายดี